เดี๋ยวเราจะส่งมอบให้กับน้องก้าวมะเหนี่ยมกันนะครับอ้าวนี่ครับว้าวใครเอ่ยนี่ไงเชื่อหรือยังว่างบ20บาทก็ทำว้าวได้เชื่อยังนี่ให้เจ้าตัวเป็นคนเล่นนะครับเป็นไงเล่นมันไหมฮะไม่อ้าวแต่ไม่เป็นไรคุณจ่ายตังค์ให้ผมแล้ว20บาทอ่ะคุณจะแบบจะไม่สนุกหรือว่าจะสนุกก็ได้แต่คุณจ่ายตังค์ผมแล้ว20บาทคุณไม่ต้องกลัวหรอกพี่ครูมีเงินให้20บาททำว่าวได้ไหมได้สิจ้าน้องเดี๋ยวพี่ทำให้ดูฮะจริงเหรอพี่โมหรือเปล่าระดับพี่ไม่โกหกเด็กหรอกน้องนะแต่ก่อนอื่นน้องเอาตังค์20บาทมาให้พี่ก่อนไปงั้นเราไปทำกันเลยดีกว่าเนาะตอนนี้เราได้ตังค์มา20บาทละอันดับแรกเลยเงิน20บาทเนี่ยเราจะต้องเอาไปย่อยกันก่อนนะก็คือเราจะเอาไปซื้อแค่เทปเท่านั้นเทปใสนะไปย่อยมันกันถ้าเรานี่ก็เป็นเทปที่เราไปซื้อมา20บาทนะก็ไปหาซื้อกันตามร้านขายของชำทั่วไปนะมัน20บาทเท่านั้นแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าเงิน20บาทเนี่ยจะทำว่าอะไรออกมาได้นะไปดูกันเลยดีกว่า Let's goมาท่านผู้ชมขั้นตอนแรกเลยในการทำว่าวแน่นอนว่าว่าว20บาทของเราเนี่ยมันจะเป็นว่าวอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากว่าวปักกระปุยหัวเข้าปักกระเป้าหัวไม่ต้องปวดนะโอเคขั้นตอนแรกเลยเราจะมาทำการตัดไม้ไผ่กันอาจจะเป็นไม้อะไรก็ได้ขอเป็นไม้ไผ่ที่แบบมันแข็งๆหน่อยเนาะแต่อย่าเป็นไผ่เหลืองนะไผ่เหลืองเนี่ยมันอ่อนมากเลยเราเป็นไผ่แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคน้องๆเดี๋ยวเรามาตัดไม้ไผ่กันนะในการตัดไม้ไผ่นะเราควรจะเลือกไม้ไผ่ที่แบบว่ามันแก่ๆมันถ้าเวลามันแก่นะวิธีสังเกตง่ายๆมันจะเขียวแบบนี้นะเขียวแบบอ่อนๆนะถ้าแบบหนุ่มมันก็จะเป็นแบบสีนี้นะไม่ควรนะเราจะต้องเอาแบบแก่ๆแบบนี้มันจะได้แข็งแต่อย่าแก่เกินไปแบบนี้นะไม่ได้นะมันพั่ว โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะแต่น้องๆหนูๆที่ทำว่าวนะครับต้องเน้นย้ำนะเราเล่นกับของมีคมนะครับอันนี้เป็นมีดนะมันคมมากเลยนะหนูๆต้องให้ผู้ปกครองนะครับเป็นคนทำนะทางที่ดีหรือว่าหนูๆอยากจะทำก็ต้องระมัดระวังนะครับผมเพราะว่ามีดเนี่ยมันคมมากก็จะมีไอ้จ้อย 2-3 ตัวนะครับผมหนูช่วยช่วยสอดแนมนะครับผมมีลูกน้องนะครับบริวารเยอะมาตัดกันเลยไปท่านผู้ชมนี่ได้ไม้ไผ่มาแล้วนะนี่ต้องเป็นแบบนี้นะต้องตรงๆพยายามให้มันตรงๆหน่อยนะแต่ความจริงแล้วไม้ไผ่มันไม่ตรง 100% หรอกครับแต่เราเลือกที่มันจะตรงๆหน่อยนะอันนี้ก็พอใช้ได้นะท่านผู้ชมแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำการเหลามันกันนะครับเราจะใช้โครงทั้งหมด2โครงนะครับว่าวเป้าๆเนาะง่ายๆเลยไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากเป็นว่าวเริ่มต้นสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆกระปูเล็กนะครับผมแต่ผมกระปูใหญ่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาทำการเหลาโครงกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆในการเหลาโครงเพื่อที่จะให้ว่าวมันขึ้นเนาะโอเคลุยกันเฮ้อครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราได้เหลาไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆหนูๆนะสำหรับใครทำตามมาเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคในการเหลานะก็โครงว่าวเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่2โครงนะครับในส่วนของว่าวปักเป้านะนี่ก็จะมีโครงตรงกลางนะครับผมนี่ก็จะเป็นโครงหลักนะอันนี้เนี่ยโครงหลักผมนะครับสังเกตนะครับว่าตรงนี้จะบางนะบางมากเลยแล้วก็ตรงนี้จะหนาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมนะครับส่วนหัวเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันแบบหนักนะครับเพราะว่าว่าวเป้าเนี่ยเราจะทิ้งน้ำหนักลงไปที่หางนะครับเพื่อที่จะให้มันขึ้นไม่ได้แกว่งไม่ได้นี่นะก็จะให้ท้ายมันหนักไปนิดนึงนะไม่ใช่ว่าเอาหนาเปอร์เคิร์กเท่านิ้วนี่ไม่ใช่นะครับผมหนาแบบพอดีให้มันแบบสโลปไล่ลงมาตรงกลางก็แบบพอดีกันนะครับผมแบบนี้นะครับประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆใครเหลาไม่ได้ก็ขอพ่อขอแม่เหลาให้นะครับผมให้ได้ประมาณนี้เนาะนี่ก็ความยาวนะครับแล้วแต่เราจะต้องการนะครับแต่ว่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกอย่างนึงนะนี่อย่าเพิ่งเลื่อนไปนะมันสำคัญมากเลยเนื้อหาในส่วนของตรงนี้ว่าจะขึ้นไม่ขึ้นก็อยู่ตรงนี้นะครับเทคนิคตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2นะครับก็คือโครงงอนะครับโครงงอนะครับนี่มันงอยังไงนี่มันงอไหมครับนี่เราเรียกว่าโครงงอนะครับผมนี่โครงงอเนี่ยนะครับเราก็จะให้ตรงกลางไม้อะตรงช่วงนี้ครับตรงช่วงที่โค้งเนี่ยนะตรงนี้นะให้มันแบบหนาๆไว้หน่อยนะครับแต่ช่วงไอ้ที่ตรงนี้นะครับตรงปลายมันเนี่ยเราก็จะให้มันบางๆนะครับทั้งสองด้านนะค่อยๆแบบเหลาให้มันเรียวมานะ
นี่ทีเนี้ยพอแบบเราปุ๊บเราก็ต้องแต่งนะครับผมให้มันงอได้แบบนี้นะครับผมให้มันได้รูปประมาณนี้เนาะให้มันเท่ากันนะครับผมถ้ามันไม่เท่ากันเดี๋ยวว่าเราจะเป๋จะควงได้นะครับผมเนาะก็นี่ครับทั้ง2ส่วนนะครับต่อไปอีกอย่างข้อสุดท้ายที่ข้อสังเกตก็คือว่าไม้คงงอนะครับผมกับคงตรงกลางเนี่ยไม้คงงอเนี่ยจะยาวกว่าคงตรงกลางเพราะว่ามันต้องโค้งนะครับมันจะกินพื้นที่ไปเยอะเผื่อไม้ไปด้วยนะครับให้มันยาวไปกว่าประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณ2คืบได้ครับผมได้ใจให้ดี2คืบได้เผื่อไว้ก่อนเพราะว่ามันตัดทิ้งได้นะครับผมเราไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราไปทำการประกอบว่าวกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะท่านผู้ชมไปลุยครับท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะทำการตัดถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้ทั้งถุงขยะหรือว่าใครมีถุงพลาสติกก็สามารถเอามาทำได้นะครับผมนี่หรือว่าใครจะใช้กระดาษก็ได้นะนี่ก็เอาขอให้มันสามารถตัดเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะนี่ก็จะมีเจ้าไอ้ไข่นะครับผมมาวุ่นวายตลอดเลยนะครับ โอ้ยปากเหม็นมากเลยไอ้ไข่มึงแปรงฟันบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับหนูๆน้องๆมาครับท่านชมมาเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็พอหลังจากที่เราตัดกระดาษนะครับได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วนะครับผมนี่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะก็ต่อไปเราใช้โครงตรงกลางมาเลยนะครับง่ายๆเลยครับท่านชมรอบนี้ไม่มีอะไรมากเลยเราใช้โครงกลางหน้านี้นะโครงกลางนะท่านชมเราต้องดูก่อนว่าเราจะเอาส่วนไหนเป็นหัวเราเนี่ยจะเอาด้านที่แบบนี่นะไม้ไผ่ที่แบบมันอ่อนๆแบบนี้นะที่เราอ่อนๆนะไว้อยู่บนเป็นหัวนะกับไม้ไผ่ที่แบบด้านมันหนักๆนะครับผมอยู่ตรงนี้นะเอาเป็นหางนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมก็จะเอาใส่ประมาณนี้เลยส่วนที่มันเกินไปไม่ต้องกลัวนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยตัดเอาออกทีหลังนะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะแปะเทปเลยแล้วกันเอาละครับผมตอนนี้เราได้ขึ้นตัวคงแววเกือบใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหลือขั้นตอนรองสุดท้ายเกือบรองสุดท้ายนะก็คือขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการมัดเชือกแบบนี้นะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมมัดแบบนี้นะครับผมเจาะรูแบบ2รูฝั่งตรงข้ามแบบนี้เลยนะนี่ทะลุลายกันนะครับผมนี่แล้วก็มัดติดกับคงแบบนี้เลยนะนี่นะครับมัดติดคงแบบนี้เสร็จปุ๊บก็เอาเชือกกลับมาตรงด้านนี้นะครับผมแล้วก็โยงมานี่ต่อนะครับนี่โยงนี่ต่อแล้วก็มัดเจาะรูทั้ง2รูระหว่างรูแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ทะลุลายมาแบบนี้นะครับแล้วก็มัดนี่เราจะได้แบบนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปทำหูซุงนะครับแต่เราเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเกือบท้ายสุดแล้วนะครับก็คือทำการอะไรน้องก้าวหางทำหางนะครับผมเดี๋ยวน้องก้าวจะได้ว่าวแล้วนะครับงบ20บาทที่จะให้ผมทำนะต่อไปเดี๋ยวจะให้น้องก้าวนะครับผมเป็นคนติดหางนะเป็นหน้าที่ของน้องก้าวละติดหางเลยที่ผมเสร็จแล้วครับนี่นะครับท่านผู้ชมหางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะแปะหางเข้าน้องตัวว่าวแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าวของเรากันหลังจากเสร็จสมบูรณ์ 100% นะว่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าว่าวงบ20บาทนะครับผม Let's go Woo!โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ทำว่าวงบ20บาทที่น้องก้าวให้มาเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนี่นะครับผมออกมาหน้าตาน่ารักมากเดี๋ยวเราจะส่งมอบให้กับน้องก้าวมะเหยี่ยมกันนะครับอ้าวนี่ครับว่าวใครเอ่ยนี่ไงเชื่อหรือยังว่างบ20บาทก็ทำว่าวได้เชื่อยัง
เชื่อยังไม่ได้โม้ใช่ไหมภูมิไม่งกขี้โม้ไหมไม่นะไม่ขี้โม้เดี๋ยวปล่อยให้ดูไหมเดี๋ยวปล่อยให้ดูไหมเดี๋ยวหาว่าเล่นไม่ได้เดี๋ยวพี่ปล่อยให้ดูแล้วกันว่าฝีมือการทำว่าวพี่อ่ะแบบมันแบบสุดยอดอยู่แล้วน้องโอเคไหมมาเดี๋ยวพี่ปล่อยให้ดูน้องๆหนูๆกับปูเล็กเดี๋ยวพี่ปล่อยให้ดูนะเดี๋ยวรอลงมาก่อนตัวมันเล็กหน่อยมันอาจจะต้านลมไม่ค่อยได้ลมมันแรงมันก้าวมาจับมาเล่นได้เลยเล่นประมาณนี้พอแล้วไม่ต้องปล่อยใจเนาะขี้เกียจพันใช่ไหมนี่ให้เจ้าตัวเป็นคนเล่นนะครับเป็นไงเล่นมันไหมสนุกไหมฮะไม่อ้าวแต่ไม่เป็นไรคุณจ่ายตังค์ให้ผมแล้ว20บาทอ่ะคุณจะแบบจะไม่สนุกหรือว่าจะสนุกก็ได้แต่คุณจ่ายตังค์ผมแล้ว20บาทคุณไม่ต้องกลัวหรอก ผมได้ตังค์ไปซื้อน้ำแข็งใส่กินละสบายใจละเอาป้าดีเหรอป้าดีเหรอเอาตัวเองชักไม่เป็นน่ะตัวเองชักไม่เป็นน่ะเอาว่าตกก็มาโทษผมเอาอันนี้จริงปล่อยเองอ่ะถ้ามันขึ้นอ่ะเดี๋ยวคืนเงิน20บาทให้อ่ะปล่อยเองถ้าปล่อยเองขึ้นอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ถือว่าผมได้ทำว่าวงบ20บาทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้กับคุณน้องก้าวนะครับก็ออกมาได้แบบสง่างามมากก็แบบระดับมืออาชีพเขาทำว่าวกันเนาะก็แบบขึ้นทุกตัวก็ไม่อยากจะขิงเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้ผมสอนทำว่าวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก่อนจะลาจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอะไรน้องก้าวแมงงกแมงงกสตูดิโอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับเอาดิปล่อยดิยอมแพ้แล้วหรอจ๊ะข้าจะเอาเงิน20บาทเจ้าไปซื้อน้ำแข็งกินน้ำแข็งใสอร่อยใสลูกจ๋าไม่กินเลยเดี๋ยวไปทานเด็ก